ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับปรากฏการทักษิณเหนือนายกแต้มลบการปรากฏตัวในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในสถานะนักโทษได้รับการพักโทษกำลังถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของความเหมาะสมเพราะนอกเหนือจากยังเป็นนักโทษแล้วยังทำตัวเหนือนายกอีกด้วยเพราะลักษณะที่เห็นไม่ต่างจากการไปตรวจราชการหรือไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันเลยทีเดียวหลังจากมีรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบล่าสุดเมื่อวันที่29เมษายน2567ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรไปปรากฏตัวที่จังหวัดภูเก็ตและอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่2พฤษภาคมแต่การเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ลักษณะก็เหมือนกับการเดินทางไปที่อื่นๆก่อนหน้านี้นั่นคือไม่ต่างจากการไปตรวจราชการไปตรวจโครงการและการให้ข้อเสนอแนะต่างๆเหมือนกับนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีข้าราชการเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดมีหัวหน้าส่วนราชการไปต้อนรับและรายงานนอกเหนือจากบรรดารัฐมนตรีหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญที่คอยไปรายงานกันอยู่แล้วอย่างไรก็ดีในเรื่องของความเหมาะสมมินเมในเรื่องการทำผิดกฎหมายหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขณะเดียวกันหากมองในมุมการเมืองต้องเข้าใจว่าการออกตัวของนายทักษิณในแบบที่ว่านี้มันก็ไม่ต่างจากการเรียกเรตติ้งให้กลับคืนมาก็อย่างที่รับรู้กันก็คือเวลานี้ทั้งพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลกำลังอยู่ในภาวะถดถอยเริ่มขาลงและรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันจนสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านปัญหาเศรษฐกิจข้าวของแพงกำลังรุมเร้าเข้ามาคำว่าแพงทั้งแผ่นดินกำลังย้อนมารัดคอตัวเองแม้ว่าต้องยอมรับความจริงกันว่ามีปัญหาเศรษฐกิจกันทั่วโลกจากภาวะสงครามปัญหาด้านราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยู่เหนือการควบคุมแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดความพอใจซึ่งที่ผ่านมา 7-8 เดือนยังสร้างความผิดหวังโดยผลสะท้อนผ่านทางผลสำรวจล้วนออกมาตรงกันว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยกำลังเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเรียกว่าทุกเรื่องล้วนถดถอยหมดเมื่อเทียบกับฝ่ายตรงข้ามชนิดที่เรียกว่าหากมีการเลือกตั้งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้พวกเขาจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งหนักกว่าเดิมอีกซึ่งสาเหตุหลักเชื่อว่าหลายคนก็รับรู้กันไปแล้วเพราะส่วนตัวมาจากพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของพวกเขาทั้งสิ้นแม้กระทั่งล่าสุดที่เพิ่งมีการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียกว่าเศรษฐา 1/1 ผลออกมากลับออกมาในทางลบมากกว่าทางบวกเพราะตัวบุคคลที่ถูกประกาศชื่อเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่หรือมีการโยกสลับสับเปลี่ยนกันไม่ได้สร้างความประทับใจหรือมีความหวังได้เลยมีแต่เสียงยี้และความไม่น่าไว้วางใจถูกมองว่าเป็นลักษณะต่างตอบแทนการบริหารอำนาจแลกเปลี่ยนตำแหน่งกันภายในครอบครัวเท่านั้นและทำให้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในการเคาะรายชื่อว่ามาจากใครจะด้วยสาเหตุขาลงดังกล่าวหรือเปล่าที่กลายเป็นตัวเร่งให้นายทักษิณชินวัตรซึ่งถือว่าเป็นทุกอย่างทั้งในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลต้องเร่งออกโรงมากกว่าเดิมเนื่องจากอาจเชื่อว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่จะดึงความนิยมให้กลับคืนมาดังเดิมหรือมากกว่าเดิมเนื่องจากมั่นใจในผลงานในอดีตในช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีจนสามารถสร้างบารมีอยู่เหนือทุกองค์กรด้วยความเชื่อดังกล่าวหรือเปล่าทำให้เขาต้องเร่งเดินสายในแบบโชว์พาวเวอร์ทำตัวไม่ต่างจากนายกรัฐมนตรีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คืออยู่เหนือนายกเสียอีกขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ยังทำให้เห็นว่าเป็นลักษณะนายกคู่เพราะระหว่างที่นายทักษิณกำลังเดินสายในลักษณะออกตรวจราชการนั้นโดยครั้งต่อไปมีรายงานว่าเขามีคิวไปภาคอีสานอาจจะเริ่มต้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ดี
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็มีกำหนดการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญก็มีคิวลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดจากการเปิดเผยของนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจราชการณจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่5ถึง6พฤษภาคม67เพื่อติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบการบริหารจัดการน้ำรับฟังปัญหาและพบปะประชาชนการขยายเขื่อนป้องกันตลิ่งและผนังกั้นน้ำปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและถนนชำรุดรวมถึงการใช้บริการและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์โดยมีนางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายพงศรันอัศวชัยโสพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองร่วมคณะด้วยการเดินทางไปตรวจราชการณจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ประเด็นสำคัญเพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกทั้งปัญหาเรื่องยาเสพติดที่รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะการลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการบำบัดรักษาและต่อยอดการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจรรวมไปถึงปัญหาหนี้นอกระบบที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในวงจรหนี้นอกระบบได้ออกจากวงจรนี้ได้อย่างแท้จริงให้สามารถใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุขทั้งกายและจิตใจรวมทั้งการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนการใช้น้ำสำหรับด้านการเกษตรอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการรักษาระบบนิเวศด้วยพร้อมกันนี้นายกจะได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวนั่นเป็นกำหนดการของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ไปตรวจราชการที่ภาคอีสานที่จังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดในวันที่5ถึง6พฤษภาคมนี้ขณะที่อีกคนหนึ่งคือนายทักษิณชินวัตรก็มีกำหนดการไปภาคอีสานเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะเริ่มที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญแน่นอนว่าหากโฟกัสกันเฉพาะนายทักษิณชินวัตรเป็นหลักเนื่องจากเวลานี้เขาได้ออกโรงเต็มที่แล้วและเชื่อว่าจะมีการเคลื่อนไหวหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่แคร์ใครอีกแล้วเป้าหมายก็หวังว่าจะเรียกความนิยมให้กับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยให้กลับมาส่วนจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อีกไม่นานก็น่าจะเห็นผลแต่หากพิจารณาจากผลสะท้อนจากสังคมในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าน่าจะกลายเป็นภาพลบมากกว่าบวกแน่นอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty